ยังไงหมอพรอทิพย์ลั่นได้คําตอบชัดเจนบาดแผลกลางปลาแตงโมต้องไม่ตายฟรีล่าสุดเมื่อวันที่24มิถุนายนหมอพรอทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์หนึ่งในผู้ร่วมสังเกตการชันสูตรศพแตงโมครั้งที่สองก็ได้เคลื่อนไหวพูดถึงคดีแตงโมผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอีกครั้งโดยหมอพรอทิพย์ได้เขียนถึงคดีแตงโมที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบาดแผลจากใบพัดเรือทําให้ได้คําตอบชัดเจนเรื่องบาดแผลกลางปลาที่เขียนระบุว่า วันนี้ได้รับบทความวิชาการเรื่องบาดแผลจากใบพัดเรือทำให้ได้คําตอบชัดเจนเรื่องบาดแผลลักษณะก้างปลาที่พบที่ด้านหลังขาของแตงโมหลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกได้ถึงที่มาของบาดแผลว่าเกิดจากใบพัดของเรือสองเครื่องยนต์สามารถนําไปเปรียบเทียบกับการจําลองที่ผ่านมาเป็นไปตามทฤษฎีนี้แค่ไหนที่ต้องโพสต์ก็เพื่อจะสะท้อนปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและปัญหาในการสอบสวนปัญหาในการตั้งประเด็นคดีรวมไปถึงหมอพรทิพย์ อย่งนี้เขียนเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อวันจันทร์ได้รับประเด็นที่อัยการให้ตำรวจมาสอบปากคำหมอเพิ่มเติมโดยมีคำถามว่าเดวร่วมชนสูตรศพไหมได้ทำรายงานไหมทำเหมือนไม่เคยติดตามข้อมูลที่หมอเคยให้ความเห็นทำเหมือนไม่ได้ถามทำเหมือนไม่อยากฟังคำตอบคนสอบปากคำก็ต้องการบันทึกสั้นๆบอกเพียงแค่ว่าถูกสั่งให้มาสอบตามที่อัยการสั่งมา ลองดูรูปนี้แล้วจะเห็นว่าบาดแผลก้างปลาต้องเกิดจากเครื่องยนต์แบบไหนคำถามที่ถามมาจะให้หมอให้ความเห็นไปได้อย่างไรเยวจะถูกกล่าวหาว่าตอบไม่ตรงคำถามถามไม่ถูกก็ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเราสู่กันฟังว่าหมอยังคงยึดหลักทุกอย่างจะเป็นไปตามลิขิตกำหนดจู่ๆก็ได้บทความต่างประเทศจากผู้รู้ปัญญาจึงเกิดทันทีแตงโมต้องไม่ตายฟรีความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นในสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณคะ่ะ